มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่างปล่อยเบาชาแนลเย้วันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเพื่อนฉันตกน้ำไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงมีอะไรหรอแอนแกอยู่ไหนแล้วล่ะโมเดิร์นถึงไหนแล้วฉันอยู่บ้านอยู่เลยอ่ะกำลังออกไปรอแป๊บนึงนะโอเคไปค่ะพี่ดิวโอเคครับน้องโมเดิร์นพี่จะไปปิกนิกกับเขาหรือเปล่าคะพี่ก็แค่ไปส่งเฉยๆอ่ะอ๋อค่ะทำไมไม่ไปเที่ยวกับหนูนะอ้อยบ๊ายบายค่ะพี่คิวบายจ้าน้องโมเดิร์นเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแค่ไปเที่ยวเองค่ะครับพี่กลับมานะค่ะเอาแกมาได้ไงเนี่ยก็ฉันมาเจ้าแม่อะไรของแกแม่น้ำเจ้าพยานั่นแหละนั่นแหละไปๆแล้วเพื่อนๆล่ะเขาไปกันหมดแล้วคิดถึงจังไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยก็สวยเนาะสวยจริงๆแหละนี่เนเน่แกจะไปไหนก็ไปเลยฉันจะคุยกับแอนตรงนี้แหละผู้จัดการส่วนตัวของฉันนี่เองโอเคโอเคฉันเมาเรือฉันขอไปนอนก่อนนะโอเคจ้าแล้วเนเน่มานอนอะไรตรงนี้เนี่ยโอ๊ยเนเน่เห็นกางเกงในชมพูหมดแล้วโอ้ยไม่ตื่นอีกนี่แน่อ้าวแฟนแกมาด้วยเหรอใช่แล้วพี่คิวไม่มาหรอโมเดนพี่คิวไม่มานะแอนเป็นไรคิดถึงเขาเหรอบ้าแฟนแกอ่ะใครจะไปคิดถึงฉันก็รักแฟนฉันเหมือนกันนะยะอ่ะอ่ะงั้นถ่ายรูปให้ฉันหน่อยละกัน1 2 3แชะรูปสวยมากเลยเอาอีกตรงนี้นะโอเค1 2 3แชะ1 2 3แชะนะขอดูรูปหน่อยวิรูปนี้สวยมากเลยอ่ะฉันชอบมากเลยแกหรอไปกินฮัลโหลที่รักเอาของมาให้กินหน่อยสิฉันหิวแล้วครับผมนี่แกฮัลโหลโมเดิร์นโมเดิร์นแกได้ยินฉันปะอีโมเดิร์นแหมเห็นหน้าแฟนฉันหลงรักเป็นบ้าเลยหล่อตรงไหนวะโมเดิร์นแกมองแฟนฉันหรอเฮ้ยเปล่านี่แกมองแฟนฉันทำไมอ่ะฉันไม่ได้มองตอแหลอ้าวนี่แอนทำไมแกถึงพูดแบบนี้กับฉันล่ะฉันอิจฉาแกมากเลยรู้ปะเวลาแกมีทุกอย่างอ่ะหืออีโมเดิร์นคราวนี้แหละแกต้องตายด้วยฝีมือฉันอย่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นอย่าทำอะไรนะอย่านะแกอย่าแกเป็นผู้จัดการส่วนตัวของฉันนะแค่ผู้จัดการถ้าเกิดแกตายไปอ่ะฉันก็ได้เลื่อนขั้นเลยว้ายแต่แกมาให้ฉันออกแบบถ่ายรูปนะอย่าคิดที่แกจะได้เป็นนางแบบเลยยายโมเดิร์นแอนฉันขอโทษแกสงสัยแกจะหลงแฟนฉันหัวปับหัวปั๊มเฮ้ยอย่านะโอ้ยอย่านะกะติอย่านะแอนอย่าโมเดิร์นมันยังไม่ตายเว้ยเป็นไปได้ไงอ่ะ
ฉันเพิ่งผักมันตกน้ำเองนะดูข้างๆนางโมนั่นเป็นอะไรล่ะจ้านางแอนแกฆ่าฉันไม่ใช่หรอแกฆ่าฉันไม่ใช่หรออยากครอบครองฉันนักใช่ไหมฉันไม่เคยอยากครอบครองแกฉันแค่อยากเป็นใหญ่เว้ยคอยดูเถอะขอให้เวรกรรมมันมีอยู่จริงขอให้สิ่งที่แกทำกับฉันในวันนี้ชาติหน้าขอให้แกอยู่กับในความทุกข์นี่แกสาปแช่งฉันเหรอฉันไม่เคยสาปแช่งใครมีแต่สาปแช่งนี่คุณรีบพายเรือหนีแล้วนี่เห็นโมเดิร์นไหมโมเดิร์นล่ะเห็นโมเดิร์นไหมนี่พวกแกฆ่าโมเดิร์นเหรอเปล่าๆนี่ติดอ่างทำไมอ่ะฮะผู้จัดการส่วนตัวฉันไม่ได้ติดอ่างนะลิ้นมันพันมากันเฉยนี่แหละลิ้นพันกันน่ะติดอ่างชัดเลยตำรวจครับจับพวกนี้ไปขังคุกเลยครับถ้าเกิดฉันหาศพแตงโมเดิร์นเจอนะพวกแกตายแม่น้ำเจ้าพระยาแรงขนาดนี้จะหาเจอได้ยังไงอ้าวแสดงว่าผู้จัดการเป็นคนทำมาสิฉันเปล่านี่แกก็บอกเขาไปสิว่าแกเป็นคนทำเฮ้ยอย่าอยู่ใกล้ฉันนะคุณเป็นไรอ่ะฮะแอนเปล่านี่พาฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ผมจะพาคุณไปนอนที่สบายๆครับจริงเหรอในคุกครับเย็นมากๆเลยครับผมเคยเข้าไปอยู่นะครับไม่ฉันไม่อยากไปอยู่ในคุกถ้าเกิดคุณยอมรับว่าคุณฆ่าโมเดิร์นผมจะยกโทษให้คุณใช่ฉันผลักมันลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่ายกโทษให้ฉันเถอะนะฉันจะได้ไม่ติดคุกอ่ะคุณยอมรับแล้วคุณตำรวจครับจับมันเลยครับมันฆ่าโมเดิร์นครับได้ค่ะอย่านะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย